ดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการมือใหม่เทรนด์โปรครับนี่เป็นช่วงของโนบุระนะครับและสัปดาห์นี้ครับพี่ประธานพี่เพลินครับผมสวัสดีครับพี่เพลินครับวันนี้เราจะมาคุยภาพรวมของตัวอุตสาหกรรมการส่งออกซึ่งเราเน้นพิเศษเป็นเรื่องของกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ค่ะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยหลายๆคนอาจจะนึกถึงพวกอุปกรณ์ไส้ในมือถือหรือเป็นชิ้นส่วนชิปต่างๆแบบนั้นแต่จริงๆแล้วคำว่าอิเล็กทรอนิกส์เองเนี่ยมันกว้างไปในหลายเซกเตอร์ทุกอย่างไม่ใช่จำกัดอยู่แค่มือถืออย่างเดียวคือจริงๆอิเล็กทรอนิกส์ก็คือวงจรที่สามารถสั่งงานได้ถูกไหมคะมันถ้าเกิดใกล้ตัวเราคือโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์แต่จริงๆแล้วในรถยนต์ก็จะมีมากขึ้น คือถ้าเกิดอุปกรณ์อะไรก็ตามที่มันฉลาดมากขึ้นก็จะมีวงจรมากขึ้นแล้วก็ตั้งเครื่องซักผ้าหม้อหุงข้าวมันก็มีแต่มันก็มีฟังก์ชันเล็กๆแต่ถ้าเกิดไปดูที่เมืองนอกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยพูดคำว่าอิเล็กทรอนิกส์เขาจะพูดแค่ว่าเทคโนโลยีคือเป็นเหมารวมเหมารวมเทคโนโลยีมันก็จะ cover ตั้งแต่ดีไซน์แล้วก็ทั้งแอปพลิเคชันแล้วตรงกลางก็คือตัวฮาร์ดแวร์ก็คือสิ่งที่เราประกอบกันแล้ววันนี้เรามาพูดถึงตัวอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งภาพรวมของมันก็คือจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการส่งออกถูกไหมคะใช่เพราะว่าเราเป็นผู้ผลิตใช่ค่ะคือประเทศไทยเองเนี่ยแต่ก่อนบอกว่าที่เรามีฐานการผลิตต่างๆมากมายบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมาตั้งโรงงานตั้งบริษัทที่ประเทศไทยเป็นฐานมีกระแสหลังๆมาบอกว่าเขาเริ่มย้ายออกไปประเทศเพื่อนบ้านเวียดนามบ้างอันนี้มันส่งผลกระทบเยอะมากน้อยแค่ไหนครับหรือว่าภาพรวมการส่งออกของเรามันยังดีอยู่ไหมคือถ้าเกิดมองย้อนหลังไปสักประมาณ 5-10 ปีที่แล้วเนี่ยใช่ประเทศไทยเนี่ยเป็นบูมมากในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณกับเรื่องของ BOI พอค่อยสิทธิภาษีกำลังจะถามว่าเฮ้ยเราเก่งอะไรแล้วสิทธิภาษีค่ะสิทธิภาษีซึ่งคือมันเหมือนกับว่าพอเราเปลี่ยนรัฐบาลแล้วก็คือเทรนด์ของอุตสาหกรรมมันเปลี่ยนด้วยในสมัยก่อนเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราได้เปรียบหนึ่งจริงๆนะคนเราเนี่ยคนไทยเป็นคนทำงานละเอียดได้ดีอดทนนะคะแล้วก็อีกสิ่งสำคัญก็คืออินฟราสตรักเจอร์คือโรงงานเนี่ยโรงงานสังเกตว่ากรุงเทพเป็นแหล่งใช่ไหมคะโรงงานจะอยู่รอบประมาณเอาสเกิร์ตปริมณฑลอย่างเช่นแบบยุทธยาก็คือแหล่งนิคมอุตสาหกรรมนั่นแหละใช่ซึ่งเหตุผลที่อยู่ตรงนั้นเพราะว่ามันใกล้สนามบินครับแล้วก็ถ้าเกิดจะไปส่งออกทางเรือก็ไปได้จะเห็นว่าอินฟราสตรักเจอร์ของประเทศไทยค่อนข้างดีแรงงานสมัยก่อน300นะก็ยังไม่แพงมากก็ยังใช้ได้เมื่อเทียบกับสกิลด้วยแต่พอในปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับว่าเพื่อนบ้านเราเขาไล่มาแล้วแรงงานของเขาก็ยังถูกกว่าแต่เขาก็พัฒนาสกิลเขาเพิ่มมากขึ้นใช่เขาก็แต่เขายังเสียเปรียบเราในแง่ของอินฟราสตรักเจอร์เหมือนเดิมแล้วเพราะนั้นเนี่ยแต่ยังไงก็ตามเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ในแง่ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้เติบโตมากนักในแง่ของการแบบขยายตัวของบริษัทใหม่ๆนะคะแต่ว่าบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยบางส่วนก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็มีผลประกอบการที่ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะจริงๆแล้วเทรนด์ภาพใหญ่เมกะเทรนด์จริงๆอ่ะทุกๆอย่างมันกลายเป็นยุคดิจิตอลหมดแล้วถูกไหมฮะทุกอย่างที่มีเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีนี่แหละมันก็ต้องมีการใช้พวกอุปกรณ์แบบนี้ยิ่งจะมี AI อะไรต่างๆเนี่ยอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์อะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันก็ล้วนหลีดกลับมาที่การใช้ตัวอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้งั้นเรามาเข้าเรื่องว่าและการส่งออกของเราที่ภาพรวมอยู่ที่โอเคอาจจะสูญเสียการขยายตัวที่เพิ่มมากขึ้นแล้วอาจจะทรงๆคงๆแบบนี้แต่มันยังคำว่าทรงๆไว้เนี่ยมันยังสามารถยังดีต่อไปใช่ไหมคะคือต้องบอกว่าปี2017เนี่ยนะคะเป็นปีที่ค่อนข้างดีสำหรับอิเล็กทรอนิกส์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลักการจะคำนี้ถ้าเกิดเทียบกับปี16เนี่ยปี2016เต็มปีนะคะการไม่มีการเติบโตเลยในแง่ดอลลาร์เทอมแต่ปี17เนี่ย9เดือนที่ผ่านมามีการเติบโตประมาณ 12% แล้วก็ถ้าเกิดแบ่งโครงสร้างตัวเลข 12% เนี่ยตัวมูลค่าอยู่ที่ประมาณ 27,000 ล้านบาทนะคะ คิดเป็นประมาณ 15% ของมูลค่าส่งออกของประเทศไทยถ้าประเทศไทยนะคะมองง่ายๆการส่งออกเนี่ยตัวที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือรถยนต์คู่กับอิเล็กทรอนิกส์ถัดมาก็จะมีเรื่องของเกษตรกรรมอยู่บ้างเกษตรกรรม ก็เยอะเหมือนกันแล้วก็จะมีพาร์ทอื่นด้วยนะคะถือว่าอิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวนึงก็เป็นตัวที่ขับเคลื่อนในภาพรวมของการส่งออกด้วยนะคะทีนี้เนี่ยถามว่าปี17ทำไมเทียบกับปี16แล้วมันดีขึ้นนะคะต้องบอกว่าเริ่มต้นก่อนว่าปี16มันแย่เพราะอะไรถ้าเกิดสังเกตตัวเราเองก็ได้ทุกคนเนี่ยไม่ค่อยมีใครซื้อโน้ตบุ๊กละปีที่แล้วก็เหมือนกันไม่มีใครซื้อโน้ตบุ๊กใหม่น้อยมากใช่คือแบบประมาณว่าทุกคนอ่ะที่บ้านจะมีสมัยอาจจะมี2เครื่องอ่ะมีโน้ตบุ๊กอันนึงมีเดสก์ท็อปอันนึงเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวใช้โทรศัพท์ก็ได้หรือ iPad คือปีที่แล้วเนี่ยจริงๆ iPad มา iPad หรือว่าแท็บเล็ตมาแต่ปีนี้สังเกตคนที่จะซื้อแท็บเล็ตซื้อน้อยลงแล้วทุกคนซื้อโทรศัพท์มือถือเพราะว่า
โทรศัพท์มือถือที่เขาเรียกว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยเปอร์เซนเทจของโทรศัพท์มือถือทั้งหมดเนี่ยมันใหญ่ขึ้นคือเดิมเนี่ยโทรศัพท์มือถือ100อันอาจจะเป็นสมาร์ทโฟนสักประมาณ 20-30% ปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นประมาณสัก 50-60% แล้วทุกคนก็จะง่ายละมีโทรศัพท์มือถือดูทุกอย่างเพราะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าปีที่แล้วก็ไม่ซื้อละตอนนี้ก็กลายเป็นซื้อปีนี้ก็ซื้อมือถือถามว่าปีนี้ทำไมโกรทเรทสูงปีนี้นะถ้าเกิดดูปริมาณดูมูลค่าการส่งออกของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแบ่งคร่าวๆนะคะ 50% เนี่ยเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์นะคะอีกประมาณ23% เนี่ยเป็นแผ่น PCB ที่ต้องประกอบแต่อีก 5% อีก 4% เนี่ยเป็นแผ่น PCB เฉยๆตอนแรกแผ่น PCB เฉยๆก่อนแล้วก็เอาขึ้นมาประกอบก็คือเป็นแผงเฉยๆไม่ได้ต่ออะไรใช่แล้วตัวสุดท้ายก็คือเซมิคอนดักเตอร์ครับทีนี้ปีนี้เนี่ยคนที่ drive การเติบโตนะจริงๆมันเติบโตทุกเซกเมนต์แต่คนที่เติบโตมากที่สุดเนี่ยคือเซมิคอนดักเตอร์คือ IC ที่ว่าโครงสร้างคือคิดดูว่ายอดมูลค่าส่งออกโต 12% น่ะเซมิคอนดักเตอร์โต 31%ไอ้ตัวเซมิคอนดักเตอร์ที่เราให้จับต้องง่ายมันหน้าตาเป็นไงคือถ้าเกิดสมมติว่าคุณเปิดมาไอ้เจอที่เป็นแผงๆเนี่ยนะคะไอ้ตัวที่มีความฉลาดเซมิคอนดักเตอร์มันก็การรวมวงจรไว้ในตัวมันตัวเดียวเหมือน CPU หรือประมาณชิป Intel คืออยู่ที่เหมือน Intel แต่ว่า Intel มันฉลาดคือตัว IC เนี่ยมันมีหลายหน้าที่ถ้าเป็นอย่างที่เป็นพวก Intel พวกเนี้ยมันจะเป็นหน้าที่ประมวลผลมันจะมีอันอื่นที่ดังๆปีนี้ก็คือเรื่องของ memoryโทรศัพท์มือถือที่คุณต้องการซื้อแล้วคุณต้องการที่มันจำรูปจำทุกอย่างเยอะๆ200กิกะไบต์อะไรนั่นก็คือตัวส่วนหนึ่งที่เป็นตัวความจำปีนี้เนี่ยยอดมูลค่าของการขายเซมิคอนดักเตอร์ในส่วนของความจำมีการเติบโตตัวที่ drive ในแง่ของปีนี้ในเซมิคอนดักเตอร์อีกตัวหนึ่งคือสมาร์ทโฟนของจีนปีนี้จีนมาแรงมากเซี่ยวมี่หัวเว่ยทุกอย่างเลยแล้วเป็นแบบเดี๋ยวนี้เขาคือเขาไม่ใช่แบบเป็นพวกโลเทคนะไม่ใช่แบบสมมติว่าเทคโนโลยีเยอะเขาเนี่ยมีความสามารถเนี่ยดีมากดีระดับแบบเกือบจะชนแบบพวก iPhone เพราะว่าอย่าลืมว่าประเทศจีนเขาก็พยายามไม่อยากซื้อของอเมริกาใช่ไหมเขาก็ต้องพัฒนา product ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นหัวเว่ยเสี่ยวมี่เนี่ยขึ้นมาเพื่อจะเหมือนกับให้มีคุณภาพดีเพื่อจะดึงใจคนจีนเหมือนกันนี่คือภาพรวมที่ทำให้เราเติบโตมากขึ้นให้มองอุตสาหกรรมปลายน้ำเนี่ยจริงๆแล้วปัจจัยที่มีแรงผลักดันอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องที่ต้องใช้ตัวของตัวชิปแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมครับอีกอย่างนึงที่เรื่องของการส่งออกจริงๆส่งออกเนี่ยผมถามจอดลึกเข้าไปนิดนึงว่าเราเติบโตขึ้นมาในฐานะวอลลุ่มด้วยไหมหรือมูลค่าเองก็เติบโตด้วยเหมือนกันคือจริงๆนะถ้าเกิดตัวพวกเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะคะตัวและเซว่าตัวเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยโตโดย value เนี่ยโต 31% year on year แต่ตัว volume เนี่ยโต 26%อีก 5% นี่คือการโตด้วยราคาซึ่งสิ่งที่ผู้ประกอบการอยากจะได้คือการโตด้วยราคามากกว่าไปแข่งโวลุ่มถูกไหมใช่ใช่เพราะสิ่งสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะตรงข้ามกับรถสังเกตง่ายๆรถเนี่ยลมราคาซื้อแพงขึ้นตลอดสมมติรถคันนี้เก่าแล้วซื้อคันใหม่แพงกว่าของเดิมตลอดแต่ถ้าเกิดโทรศัพท์เนี่ยคุณสามยกเว้น iPhone 10นะคือตัวปัจจุบันเนี่ยคุณสามารถซื้อได้ในราคาของคุณที่ซื้อตัวก่อนเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วราคามันจะประมาณเดิมมันตกรุ่นเร็วนั่นนั่นคือคาแรคเตอร์ของอิเล็กทรอนิกส์กับเทคโนโลยีโปรดักต์ถ้าเกิดเป็นอิเล็กทรอนิกส์ปุ๊บเนี่ยราคามันจะเหมือนกับว่าราคามันไม่ขึ้นแต่ได้ฟีเจอร์ที่ดีขึ้นแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเป็น iPhone 10 40,000 ใช่ไหมกลายเป็นสินค้าเทคโนโลยีแล้วเพราะว่าคุณต้องจ่ายแพงกว่าเก่าบางคนบอก 40,000 ไปซื้อทัวร์เที่ยวดีกว่ามั้ยแล้วแต่คนแต่ว่า anyway ก็คือสิ่งที่ drive ตัวพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยขอแบ่งเป็น2-3 ส่วนก็คือว่า1ก็คือเป็นพวก handheld product พวกนี้ต่างๆกับรถยนต์เนี่ยในอนาคตฟังก์ชันมันจะมีมากขึ้นเดี๋ยวเราจะกล่าวไปถึงตรงเนี้ยคือฟังก์ชันในอนาคตของรถยนต์มีมากขึ้นรถยนต์เนี่ยจากเดิมเนี่ยมันเป็นเค้าเรียกว่างานแมคานิกคืองานจักรกลก็คือว่ามีล้อมีเฟืองมีหัวสูงมีโน้ตแต่ว่าถอดไปในอนาคตเนี่ยรถไม่มีพวกนี้แล้ว มันมีวงจรทุกอย่างมันคุมให้หมดที่ถึงได้เป็นบอกรถยนต์ไฟฟ้าเพราะว่ามันไม่ต้องการใช้น้ำมันเพราะวิธีการเผาวิธีการให้พลังงานมันไม่เหมือนกันละจากสมัยก่อนเราเป็นน้ำมันเพื่อจะเข้าไปในเขาเรียกอะไรหัวเทียนต่างๆที่มีการจุดประกายใช่แต่อันนี้ไม่ใช่แล้วเป็นไฟฟ้าอัดเข้าไปเลยเป็นแบตเตอรี่อัดไฟเข้าไปเลยซึ่งตัวอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยน่าจะได้ผลประโยชน์กับตรงนี้ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะทิ้งท้ายนึงครับก่อนจะหมดเวลา ตัวเรื่องค่าเงินเนี่ยมันมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนในการที่เพราะเราเป็นสินค้าส่งออกใช่ค่ะอย่างที่บอกว่า
ผู้ประกอบการเองอยากได้ value ที่ดีเพิ่มมากขึ้นแต่พอเรื่องค่าเงินน้ำหนักสัดส่วนมันจะมีกระทบมีผลกระทบแน่นอนถ้าเกิดคือจริงๆเนี่ยเรื่องของค่าเงินเนี่ยต้องดูเป็นเชิงเปรียบเทียบ1เรากับคู่แข่ง2เรากับคนขาย3คือคนที่คนที่ลูกค้าเรากับอีกอันด้านนึงคือกับซัพพลายเออร์ของเราเราต้องเทียบหมดทุกทิศถ้าเกิดค่าเงินบาทแข็งแต่คู่แข่งแข็งกว่าเราก็โอเคถ้าเกิดเราแข็งแต่ลูกค้าไอ้คู่แข่งอ่อนอันนี้ปัญหาลำบากเสร็จแล้วฝั่งคนซื้อเราล่ะถ้าเกิดเราแข็งคนซื้อเราอ่อนซวยอีกมันสองเด้งนี่ใช่ไหมก็เพราะฉะนั้นก็ต้องดูการเปรียบเทียบทั้งหมดแต่โอเวอร์ออลถ้าค่าเงินบาทอ่อนถ้าเงินบาทแข็งแล้วเนี่ยพอดีปีนี้เนี่ย year to date น่ะแข็งมา 7% แล้วในขณะที่ถ้าเกิดดูลูกค้าละกันเพราะว่าคู่แข่งดูยากจีนเนี่ยเขาแข็งไป 5% ฉะนั้นเราขายให้จีนจีนก็ต้องกดราคาเราเหมือนกันหรือขายไปอย่าง EU เนี่ย EU เขาอ่อนค่าขายไปลูกค้าเขาไม่อยากซื้อเพราะมันแพงขึ้นสำหรับเขาเพราะนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าปีนี้ก็เหนื่อยในแง่ของการบริหารมาร์จิ้นเพราะว่าค่าเงินเราเนี่ยมันก็เป็นประเด็นอยู่บ้างนี่ก็คือในมุมมองของเรื่องของค่าเงินนะที่มีผลกระทบแต่จริงๆแล้วตลาดโดยรวมเนี่ยมีการโตขึ้นแล้วก็เทรนด์ในอนาคตเนี่ยเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เรื่องของอุปกรณ์เทคโนโลยีแบบเนี้ยปฏิเสธไม่ได้แหละว่าจะมีการเติบโตอีกมากๆเลยทีเดียวในหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นมือถือโน้ตบุ๊กหรือแม้แต่รถยนต์เองก็ดีนะครับสัปดาห์หน้าเรามาคุยกันต่อเจาะลึกว่ามีบริษัทอะไรบ้างล่ะที่ listed อยู่ในประเทศไทยที่ทำเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้แล้วน่าจะได้ผลประโยชน์แล้ววิธีการมองหรือเข้าใจพื้นฐานในแต่ละบริษัทเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้ขอบคุณทางพี่เพิร์นมากครับขอบคุณครับนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับพบกับช่วงของห้องสมุดมารวยกันครับ